ครั้งนี้เป็นครั้งที่47ค่ะครั้งที่แล้วเราได้พูดกันถึงในหมวดของบุญกิริยาวัตถุ10ประการที่กล่าวถึงในเรื่องของปัตตานุโมทนาคือการน้อมรับส่วนบุญที่บุคคลอื่นอุทิศให้นะคะเป็นการอนุโมทนาในส่วนบุญอย่างในเวลาที่เราเห็นบุคคลอื่นได้ทำกุศลเราก็มีจิตใจน้อมโมทนาคือยินดีในกุศลของท่านต้องทำความเข้าใจในคำนี้ก่อนนะคะว่าการยินดีในกุศลของท่านนั้นไม่ได้หมายถึงประชดประชันหรือว่าอิจฉาอยู่ในใจแล้วก็กล่าวว่าเธอดีจังเลยนะเราต้องสังเกตสภาพธรรมในใจของเราด้วยนะคะว่าในใจของเรานั้นเนี่ยมันมีสภาพของความเป็นกุศลหรือความเป็นอกุศลในเวลาที่เราบอกว่ายินดีด้วยในขณะที่ใจไม่ได้ยินดีนั้นไม่ได้หมายถึงเป็นบุญนะคะอันนั้นเป็นบาปอกุศลไปค่ะวันนี้เรามาศึกษาต่อในเรื่องของธรรมสวรรณะค่ะก็ตรงกับเรื่องของวันนี้พอดีคือเราได้มีโอกาสฟังธรรมต้องเข้าใจนะคะว่าคำว่าธรรมสวรรณะนั้นหมายถึงอะไรธรรมสวรรณะหมายถึงการฟังพระธรรมซึ่งธรรมนั้นเป็นพระสัทธรรมพระสัทธรรมนั้นก็ได้แก่เป็นธรรมคำสั่งสอนที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎก91เล่มตั้งแต่หมวดของพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมนะคะการฟังธรรมที่ไม่ใช่พระสัทธรรมอันนั้นไม่เป็นบุญนะคะอาจจะเป็นแค่ในเรื่องของการจูงให้ใจของเรานั้นมีสภาพของความเป็นกุศลเนี่ยได้ค่ะมีบางบุคคลก็บอกเราว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีแต่ว่าไม่ได้เป็นเนื้อหาหลักธรรมแล้วทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นตรงนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะคะต้องจำกัดสิ่งที่เรากำลังพูดคุยกันก่อนว่าเรากำลังพูดถึงการฟังธรรมธรรมนั้นต้องกำกับลงไปที่สัจธรรมอันได้แก่คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไปฟังธรรมของครูบาอาจารย์นะคะซึ่งมีความเห็นที่แย้งและย้อนต่อคำสอนของพระพุทธองค์พระพุทธองค์สอนว่าการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยนำมาซึ่งความสุขก็คือทำให้กุศลจิตนั้นเป็นไปแต่ถ้ามีบางบุคคลมาบอกว่าการให้ทานไม่มีผลนะต้องให้แต่เฉพาะคนในกลุ่มนี้เท่านั้นถ้าให้คนนอกกลุ่มไม่ได้บุญอันนี้เป็นคำสอนที่แย้งและย้อนไม่เป็นธรรมสวรรณะค่ะนะคะหรือบอกว่าการฆ่าสัตว์เป็นบาปก็จริงแต่ถ้าฆ่าคนที่เราไม่ชอบหรือฆ่าคนที่มาประทุษร้ายเราอันนี้ไม่เป็นบาปถ้าสอนอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะคะถือว่าไม่ใช่สัตยธรรมตัวอย่างเช่นการฟังธรรมของผู้สอนที่บอกว่าถ้ายิ่งทำบุญด้วยเงินจำนวนมากเท่าไรผลแห่งบุญยิ่งมีมากเท่านั้นผลแห่งบุญจะได้ส่งผลเร็วตามจำนวนเงินที่ทำอย่างนี้เป็นอสัตยธรรมค่ะฟังแล้วไม่เป็นบุญมีแต่จะทำให้อกุศลเกิดขึ้นก็คือเราไปเชื่อตามกุศโลบายหรือตามสิ่งที่มันมีเล่ห์ในซ่อนอยู่นะคะเราเห็นว่าถ้าเราทำบุญด้วยเงินมากๆผลบุญก็ย่อมเกิดกับเราอันนี้เป็นเหตุทำให้ความโลภเนี่ยเกิดขึ้นในใจหวังผลบุญที่จะได้รับยิ่งทำบุญด้วยเจตนาที่ผิดอย่างนี้ไม่เป็นบุญค่ะการเชื่อตามคำบอกแบบนี้ไม่เป็นบุญไม่จัดเป็นธรรมสวรรณะในการฟังในครั้งนั้นส่วนการฟังธรรมที่ผู้สอนผู้บอกผู้กล่าวถึงในเรื่องบุญที่ถูกต้องว่าบุญนั้นคือเจตนาที่เป็นกุศลบุญนั้นเนี่ยทำได้หลายอย่างไม่ใช่แต่เพียงแต่การสละทรัพย์อย่างเดียวบุญมีอยู่ถึง10ประการในเรื่องของบุญกิริยาวัตถุ10แล้วก็การงดเว้นจากสิ่งที่เป็นอกุศลการงดเว้นนั้นก็เป็นบุญการให้ทานเป็นการให้เพื่อสละขัดเกลากิเลสในตนเองไม่ใช่ให้เพื่อความโลภนะคะเป็นการชี้แจงให้ทราบถึงเหตุและผลผู้ฟังเมื่อฟังธรรมอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เกิดบุญแล้วก็เข้าใจในเหตุและผลที่ถูกต้องอย่างนี้จัดเป็นธรรมสวรรณะค่ะฟังธรรมอย่างนี้ผลบุญย่อมปรากฏการฟังธรรมมี2ประการนะคะเราดูสิคะว่าใน2ประการเนี้ยเราจะอยู่ในประการไหน
1. การฟังธรรมเพื่อให้คนทั้งหลายเนี่ยชื่นชมเราปรารถนาว่าถ้าบุคคลอื่นเขาทราบว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ขวนขวายในการฟังธรรมนะเป็นคนดีบุคคลเหล่านั้นทราบแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ชื่นชมเราเขาจะได้มีศรัทธาในเราอย่างนี้การฟังแบบนี้ไม่ได้ทำให้กุศลนั้นเกิดขึ้นแต่มันเป็นการฟังเพื่อที่จะสร้างอัตตาตัวตนของตนเองนั้นให้ยิ่งมากขึ้นเป็นการฟังชนิดที่มีกิเลสซ่อนเล้นอยู่การฟังแบบนี้มีผลน้อยมีอานิสงส์น้อยค่ะการฟังธรรมชนิดที่สองค่ะถ้าฟังธรรมเพื่อทำให้จิตใจของเราเนี่ยอ่อนโยนเพื่อทำให้จิตใจของเราเนี่ยขัดเกลากิเลสทำให้จิตใจของเราที่เศร้าหมองเนี่ยมันลดน้อยลงไปด้วยการที่ได้ริมรสแห่งธรรมการฟังแบบนี้ปรารถนาเพื่อให้เกิดสติปัญญาเพื่อจะได้รู้จักคำสอนในพระพุทธศาสนาทำให้รู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์การฟังแบบนี้ค่ะเป็นการฟังชนิดที่ทำให้กุศลเกิดขึ้นอย่างแท้จริงการฟังแบบนี้ย่อมมีอานิสงส์มากค่ะนะคะเราก็เลือกเอาว่าเราเป็นผู้ฟังธรรมแบบไหนเมื่อก่อนนี้เราอาจจะเป็นคนฟังธรรมเพื่อที่ทำให้คนอื่นเห็นว่าเราไปวัดไปวาเป็นคนดีมีศีลธรรมก็ได้แต่เมื่อทำไมคะเมื่อเราศึกษาเราเข้าใจมากขึ้นเราศึกษาเราฟังเพื่อที่จะขจัดขัดมัจฉริยะของตนเองขจัดเรื่องของความโมหะคือความโง่หลงของตนเองการฟังแบบนี้เป็นการฟังที่ได้บุญมีอนิสงส์มากค่ะมาดูในเรื่องของธรรมเทศนาธรรมเทศนานั้นคือการแสดงธรรมค่ะธรรมเทศนานี้ก็เป็นไปทํานองเดียวกันกับธรรมสวนะก็คือว่าผู้เทศนาก็ต้องสอนธรรมที่เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมอย่างนี้การแสดงธรรมอย่างนี้จึงจัดเป็นธรรมเทศนาและอานิสงส์ของการแสดงธรรมก็มีอยู่ด้วยกัน2ประการค่ะ1การแสดงธรรมที่ได้อานิสงส์มากผู้แสดงธรรมที่จะได้อานิสงส์ต้องแสดงธรรมโดยเป็นการแสดงตามลำดับค่ะแล้วก็แสดงโดยมีจิตอนุเคราะห์แก่ผู้ฟังมีจิตอนุเคราะห์กับผู้ศึกษาไม่ว่าผู้ศึกษานั้นจะเป็นใครก็ตามก็จะมีจิตอนุเคราะห์เสมอกันไม่แบ่งชั้นวรรณะและต้องแสดงธรรมโดยไม่มุ่งหวังลาภไม่มุ่งหวังในเรื่องของสักการะสรรเสริญมุ่งแต่จะทำให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ศึกษาเมื่อผู้ศึกษาเข้าใจในธรรมที่ถูกต้องผู้นั้นเขาก็จะมีความเจริญงอกงามในบุญซึ่งจะเป็นเหตุทำให้ถึงอมตะธรรมคือเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานได้ในที่สุดการแสดงธรรมเช่นนี้จึงถือได้ว่าเป็นการแสดงธรรมที่เป็นธรรมเทศนาอย่างแท้จริงจะเป็นเหตุทำให้ผู้แสดงนั้นมีบุญมากมีอานิสงส์มากส่วนการแสดงธรรมที่มีอานิสงส์น้อยก็คือผู้แสดงนั้นไม่มีจิตอนุเคราะห์ผู้ฟังแสดงธรรมไปเพราะหวังในลาภสักการะสรรเสริญแสดงธรรมเพื่อให้คนรู้ว่าเราเนี่ยเป็นครูอาจารย์นะเราเป็นผู้สอนธรรมะนะโดยมีอัตตาตัวตนของตนเองนั่นแหละค่ะธรรมะอย่างนี้เป็นธรรมะที่มีกิเลสแอบแฝงอยู่กิเลสแอบแฝงนี้หมายถึงแอบแฝงอยู่ในตัวผู้พูดนะคะอานิสงส์ผลบุญก็จะเกิดกับผู้แสดงเนี้ยได้น้อยสุดท้ายคือทิฏฐุชุกรรมก็คือการทำความเห็นให้ตรงบุญประการสุดท้ายในหมวดของบุญกิริยาวัตถุ10นี้คือการทำความเห็นให้ตรงค่ะตรงกับอะไรล่ะก็ต้องทำความเห็นให้ตรงกับความเป็นจริงความเป็นจริงคืออะไรล่ะความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงในความเป็นไปแห่งสภาพธรรมนะคะโดยความเป็นจริงแห่งนามโดยความเป็นจริงแห่งรูปปราศจากทิฏฐิที่ผิดคือมีอัตตาตัวตนอยู่หรือกระทำความเห็นให้ตรงให้ตรงกับในหมวดของกรรมสกตาคือกรรมสกตาปัญญานั่นเองเป็นปัญญาที่รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นของตนจะทำดีทำชั่วก็ตามก็สัตว์เหล่านั้นต้องได้รับผลอย่างนั้นแน่นอนค่ะคือมีทิฏฐิตรงไม่ได้มีทิฏฐิที่ชั่วที่บิด
ออกไปจากความจริงบางบุคคลมีความเห็นว่าไม่จำเป็นต้องทำดีหรอกเพียงแต่ว่าเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดก็สามารถที่จะร่ำรวยได้ก็สามารถที่จะมีชื่อเสียงเกียรติยศได้เพราะฉะนั้นเรื่องบุญเรื่องกุศลไม่ใช่เรื่องใหญ่ในปัจจุบันนะคะความเห็นของบุคคลอย่างนี้เป็นความเห็นที่บิดไปจากความจริงค่ะคือเป็นลักษณะของทิฏฐิที่ผิดนั่นเองแต่ทิฏฐิที่ตรงต้องตรงกับความเป็นจริงว่าสัตว์ทั้งหลายนับมีกรรมเป็นของของตนกรรมนั้นหมายถึงการกระทำถ้าทำดีผลแห่งความดีย่อมปรากฏถ้าทำชั่วผลชั่วย่อมปรากฏแน่นอนค่ะนะคะแล้วตอนนี้ถ้าสมมติว่าเราฟังมาถึงในส่วนของทิฏฐุทุกกรรมแล้วเนี่ยค่ะเราก็อยากจะเป็นผู้หนึ่งนะที่เป็นบุคคลที่มีความเห็นตรงแล้วเราจะทำยังไงที่จะทำให้เรามีความเห็นเนี่ยตรงได้นะคะก็ต้องมาดูเหตุปัจจัยค่ะปัจจัยอะไรล่ะที่จะทำให้เรามีกัมมสกตาปัญญาปรากฏเหตุปัจจัยมีอยู่ด้วยกัน3ประการค่ะประการแรกก็คือสุตตมยปัญญาสุตตะก็คือการศึกษาอย่างที่ท่านผู้ฟังกำลังขวนขวายในการศึกษาเนี่ยแหละค่ะการศึกษาการเล่าเรียนเป็นการเรียนเพื่อที่จะมุ่งไปในเรื่องของคำสอนของพระพุทธองค์นะคะศึกษาในคำสอนของพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์แสดงความจริงของชีวิตความจริงที่มีเหตุมีผลเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรเมื่อเข้าใจในคำสอนจากการที่ได้ศึกษาแล้วเนี่ยค่ะก็จะส่งผลทำให้ผู้ศึกษานั้นมีความมุ่งมั่นนะคะเมื่อเชื่อในคำสอนของพระพุทธองค์แล้วเนี่ยค่ะก็จะมุ่งมั่นในการให้ทานในการรักษาศีลในการเจริญภาวนาเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็เป็นการกระทำได้อย่างถูกต้องอันเนื่องมาจากอะไรล่ะก็อันเนื่องมาจากการศึกษามาอย่างดีแล้วให้ทานอย่างไรล่ะถึงจะมีผลมากมีอานิสงส์มากการให้ทานมีกี่อย่างล่ะนะคะจากการที่เราศึกษาเราจะมีความรู้ที่หลากหลายมากขึ้นจากเมื่อก่อนนี้ที่เราไม่เคยศึกษาเลยพอนึกถึงเรื่องทานเราก็นึกถึงว่าเราคงต้องหุงหาอาหารเพื่อที่จะใส่บาตรตอนเช้าพอนึกถึงการให้ทานเราก็นึกถึงว่าเราจะต้องเอาเงินใส่ซองเพื่อที่จะไปบริจาคนะคะมันเป็นความคิดที่คับแคบอันเนื่องมาจากการขาดการศึกษานั่นเองแต่เมื่อศึกษาแล้วเราก็จะเข้าใจว่าการให้ทานเนี่ยมีช่องทางมากมายเลยนะคะการให้ทานไม่ได้มุ่งหมายแต่เฉพาะการให้แค่วัตถุสิ่งของเท่านั้นแต่การให้อารมณ์ที่ดีให้รูปรสกลิ่นเสียงที่ดีเหล่านี้ก็จัดเป็นการให้ทานเหมือนกันก็เกิดจากการศึกษานะคะปัจจัยที่จะทำให้เรามีปัญญามีความเห็นให้ตรงประการที่สองก็คือว่าจินตมยปัญญาค่ะเป็นปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาโดยความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายนะคะเกี่ยวกับว่าสัตว์นั้นเนี่ยมีความโง่มีความฉลาดมีความสุขมีความทุกข์มีอายุสั้นมีอายุยืนเป็นการดูชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์บุคคลทั้งหลายแล้วก็คิดพิจารณาความคิดพิจารณาที่ถูกต้องเนี่ยค่ะจึงเป็นเหตุให้เกิดกัมมสกตาปัญญาอย่างเช่นเราเห็นบุคคลที่เขามีโรคมากนะคะเราอาจจะไปเศร้าหมองกับเขาทุรนทุรายไปกับเขาทุกข์ใจไปกับเขาซึ่งจริงๆแล้วความมีโรคของเขานั้นเนี่ยค่ะโรคภัยที่เบียดเบียนในตนของเขาเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรมันมีเหตุแน่ๆไม่ใช่อยู่ๆต้องเกิดขึ้นมาเองเหตุนั้นถ้าสาวหาไปก็จะไปเจอเหตุที่แท้จริงอยู่4ประการก็คือว่าโรคบางอย่างเกิดจากกรรมโรคบางอย่างเกิดจากจิตโรคบางอย่างเกิดจากอาหารโรคบางอย่างเกิดจากอุตุถ้าโรคที่เกิดจากอุตุโรคที่เกิดจากอาหารในเรื่องของ2ประการนี้ก็ลังพอรักษาได้โรคที่เกิดจากจิตโรคที่เกิดจากกรรมล่ะถ้าบุคคลนั้นเขามีโรคร้ายที่มันเกิดจากจิตเราจะไปเศร้าหมองตามเขาก็ไม่ได้วิธีการแนะนำก็คือเราคิดพิจารณาแล้วว่าเขาต้องมีการปรับจิตใจของเขาอันนี้เป็นตัวอย่างในเรื่องของจินตมยปัญญาค่ะปัญญาที่คิดพิจารณามีความเห็นที่ตรงอย่างนี้ล่ะค่ะจะทำให้เข้าใจในความเป็นจริงของสภาพธรรมหรือสภาพของความเป็นจริงที่กำลังปรากฏนั่นเองค่ะ
ปัจจัยประการที่3ที่จะทำให้ความเห็นของเราเนี่ยตรงก็คือในเรื่องของภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญานั้นก็คือปัญญาที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนาปัญญาอย่างนี้เป็นปัจจัยให้เกิดกรรมสกตาญาณมีในเรื่องของญาณปัญญาที่เห็นความเป็นจริงของนามความเป็นจริงของรูปแล้วก็รู้โดยความเป็นปัจจัยของนามและรูปด้วยค่ะในข้อของภาวนามยปัญญานี้นะคะต้องเกิดจากการประพฤติปฏิบัติแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นนี่หมายถึงเข้าใจรู้แจ่มแจ้งในความเป็นจริงของนามและรูปอันนี้ก็จะเป็นเหตุหนึ่งทำให้ความเห็นเนี่ยตรงได้ถึงแม้ว่าบุคคลทั้งหลายโดยส่วนมากเนี่ยค่ะจะยังไม่สามารถเห็นความจริงในข้อที่3ก็คือในเรื่องของภาวนามยปัญญายังไม่สามารถที่จะเห็นความจริงของนามและรูปได้ไม่สามารถที่จะรู้ปัจจัยอันเป็นเหตุเกิดของนามรูปตรงนี้เนี่ยกล่าวโดยเฉพาะบุคคลบางบุคคลน่ะนะคะที่ว่าเขายังไม่สามารถที่จะเห็นได้ที่ยังเห็นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ฝึกไปประพฤติไปบุคคลที่ยังไม่เข้าใจในความเป็นจริงของนามและรูปนั้นยังถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะปกติยังไงล่ะปกติก็คือว่าถ้าเรายังยึดโดยความเป็นนามโดยความเป็นรูปยึดมั่นในขันธ์5นี้ว่าเป็นเรานะเป็นของเรานะยังไงเสียความยึดอย่างเนี้ยค่ะเขายังปกปิดความเป็นจริงของนามและรูปอยู่เราก็ไม่เห็นของจริงเราก็ยังไม่เห็นความเป็นจริงไม่เป็นไรเราก็เพียรประพฤติไปเพื่อให้เข้าถึงความเป็นจริงของขันธ์5ไม่ใช่เพียรประพฤติไปเพื่อที่จะทำลายอัตตาตัวตนนะคะท่านผู้ฟังคะเพราะว่าอัตตาตัวตนเนี่ยไม่ได้มีอยู่ก่อนไม่ได้เป็นของจริงอัตตาตัวตนมันเกิดขึ้นมาจากความเห็นผิดของเราเพียงแต่เราทำความเห็นผิดให้เป็นถูกอัตตาตัวตนก็จะไม่ปรากฏค่ะนะคะถึงแม้ว่ายังเข้าถึงไม่ได้ถึงในส่วนนี้เราก็ยังมีหนทางในการที่จะทำให้เรามีปัญญาคือมีความเห็นให้ตรงได้ด้วยการมีทัสสะวัตถุเนี่ยค่ะหมายถึงยังมีเครื่องมืออีก10ประการที่จะทำให้เรามีความเห็นตรงได้นะคะภาษาบาลีเขาใช้คำว่าทัสสะวัตถุกะสัมมาทิฏฐิ10ประการนะคะจะกล่าวโดยสรุปให้ทราบดังนี้ค่ะเครื่องมืออีก10ประการก็คือ1มีความเห็นว่าการทำบุญย่อมได้ผลผลบุญย่อมปรากฏการทำบุญนั้นเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ผลดีที่มีประโยชน์อย่างนี้ย่อมปรากฏเห็นไหมคะถึงแม้ว่าเรายังไม่เห็นจริงในความเป็นไปของนามและรูปแต่ถ้าเรามีความเข้าใจแล้วก็เชื่อว่าการทำบุญย่อมได้รับผลของบุญแน่ๆอย่างนี้ก็เปิดโอกาสให้เรานั้นเป็นผู้ที่เพียรในการเจริญในเรื่องของทานแล้วก็เป็นปัจจัยทำให้เจริญในเรื่องของศีลและภาวนาต่อไปได้ค่ะประการที่สองคือมีความเห็นว่าการบูชาย่อมได้รับผลจากการบูชาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์การบูชาในทางพุทธศาสนาหมายถึงบูชาในสิ่งที่ควรบูชานะคะคือบูชาในคุณของพระรัตนตรัยบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็คือบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่บุคคลที่เป็นครูบาอาจารย์บุคคลที่เป็นพ่อแม่หรือมีความเชื่อว่าการเชื้อเชิญต้อนรับย่อมได้ผลจากการเชื้อเชิญต้อนรับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์การเชื้อเชิญต้อนรับเนี่ยนะคะก็คือการมีจิตใจเมตตามีจิตใจกรุณากับบุคคลที่เขาเป็นผู้ที่มาเยือนนั่นเองค่ะถ้าเรายินดีต้อนรับต่อเขาในอนาคตต่อไปเราไปที่ไหนเราก็จะได้รับการเชื้อเชิญที่ดีอย่างที่เราเคยกระทำถ้าเราเชื่ออย่างนี้ก็จะเป็นโอกาสหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ขวนขวายในการเจริญบุญค่ะประการที่4มีความเห็นว่าการทำดีการทำชั่วย่อมได้รับผลของความดีและความชั่วจะทำดีก็ตามจะทำชั่วก็ตามถ้าเชื่อเอาไว้เลยนะคะว่าทำดีผลดีย่อมปรากฏทำชั่วผลชั่วย่อมปรากฏถ้าถือข้อนี้ไว้ในใจก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่ขวนขวายในการเจริญบุญแล้วก็เป็นผู้ที่ขวนขวายในการที่จะละบาป
ก็คือยินดีในการเจริญบุญนั่นเองค่ะมีความเห็นว่าภพนี้ภพหน้าเนี่ยมีเพราะว่ามีการเกิดมีความเห็นว่าภพหน้ามีเพราะว่าคนตายแล้วถ้าบุคคลผู้นั้นยังมีกิเลสอยู่ยังไงเสียก็ต้องเกิดในภพหน้าอีกมีความเห็นว่าการทำดีทำชั่วต่อมารดาผลดีผลชั่วนั้นย่อมเกิดกับบุคคลผู้นั้นมีความเห็นว่าการทำดีทำชั่วต่อบิดาต้องได้รับผลดีและผลชั่วมีความเห็นว่าสัตว์ที่เกิดขึ้นมาแล้วเติบโตทันทีได้แก่พวกสัตว์นรกเปรตอสุรกายพวกเทวดาพวกพรหมสัตว์เหล่านี้เนี่ยมีจริงและมีความเห็นว่าผู้ที่รู้แจ้งโลกเป็นผู้ที่สามารถที่จะเข้าใจรู้เป็นผู้ที่ปฏิบัติแล้วก็เพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยบุคคลเหล่านี้เนี่ยยังมีอยู่ความเห็นอย่างนี้ล่ะค่ะเขาเรียกว่าทัสสวัตถุกะสัมมาทิฏฐิ10ประการการมีความเห็นอย่างนี้เป็นเหตุหนึ่งที่จะทำให้กรรมสกตาปัญญาเกิดเป็นขันธสันดานของเราเองเลยนะคะดังนั้นเราก็ควรสำรวจตัวของเรานะคะว่าเรามีความเห็น10ประการนี้อยู่บ้างไหมถ้ายังไม่มีในประการใดเมื่อศึกษาแล้วถ้าเห็นว่าข้อนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถเข้าใจได้สามารถที่จะถือไว้เป็นข้อวัดปฏิบัติได้ก็ทำให้เพิ่มพูนมากขึ้นนะคะเราสรุปเรื่องบุญกันสักนิดนึงค่ะวันนี้เราจบในเรื่องของบุญกิริยาวัตถุ10ประการสรุปแล้วเนี่ยการบำเพ็ญบุญเราสามารถกระทำได้ถึง20ประการหลักๆ10ประการแรกก็คืองดเว้นจากการกระทำในอกุศลกรรมบท10อีก10ประการต่อมาก็คือเราเจริญในเรื่องของบุญกิริยาวัตถุอีก10ประการบุคคลที่สามารถที่จะกระทำใน20ประการโดยสรุปนี้ได้ก็เป็นผู้ที่มีเจตนาเป็นผู้ที่มีความเจริญงอกงามในเรื่องของบุญการกระทำทั้ง20ประการนี้เป็นปัจจัยทำให้มหากุศลจิตทั้ง8นี้เกิดขึ้นค่ะในฐานะของการศึกษาก็ต้องพูดในชื่อของจิตค่ะคือมหากุศลจิต8อย่าง8ดวงนั้นสามารถเกิดขึ้นได้แต่ถ้าไม่เอาชื่อนะคะเราก็ทำให้เราทราบว่าการเจริญบุญใน20ประการหลักๆที่กล่าวไปเนี่ยค่ะทำให้จิตใจเนี่ยเบิกบานทำให้จิตใจเนี่ยเบาสบายมีจิตใจมีสภาพของเบามีสภาพของความควรแก่การงานมีสภาพของความว่องไวไม่เฉื่อยชานะคะไม่ถูกครอบงำไว้ด้วยความมืดดำแห่งความเป็นอกุศลจิตแบบนี้ล่ะค่ะเป็นจิตใจที่เบิกบานเป็นจิตที่เนื่องมาจากการเจริญบุญในส่วนของบุญกิริยาวัตถุ10ประการบ้างในส่วนของการงดเว้นจากการกระทำในอกุศลกรรมบท10สิ่งเหล่านี้เนี่ยค่ะเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่จะทำให้บรรลุถึงคุณวิเศษต่างๆนะคะเป็นปัจจัยเบื้องต้นค่ะที่จะทำให้บุญขั้นสูงเนี่ยเจริญขึ้นและปรากฏขึ้นค่ะผลแห่งบุญเบื้องต้นนะคะเป็นเหตุที่จะเป็นที่พึ่งที่อาศัยทำให้เราพ้นไปจากอบายได้ค่ะบุญเบื้องต้นที่กล่าวไปเนี่ยค่ะเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยทำให้พ้นไปจากอบายทำให้พ้นไปจากทุกขตินะคะไปสู่สุขติภูมิไปสู่สุขติภูมิอันนี้คือคุณสูงสุดในบุญที่กล่าวไปแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะยังผลหรือส่งผลทำให้พ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ค่ะบุญอย่างนี้ถ้าต่อยอดขึ้นไปก็คือจะทำให้สามารถที่จะมีการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนาเพื่อเป็นไปในเรื่องของการบรรลุธรรมได้นะคะก็ให้เข้าใจค่ะว่าอันนี้เป็นบาตรเป็นฐานสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วๆไปนะคะถ้าเข้าใจก็สามารถทำได้ค่ะไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใดๆนะคะมีความเพียรในการศึกษาเมื่อเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะประพฤติได้ข้อธรรมอย่างนี้เองเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นข้อธรรมที่เป็นธรรมดาของมนุษย์จึงมีคำที่เรียกว่ามนุสธรรมค่ะส่วนการเจริญบุญที่สูงไปกว่านี้นะคะเป็นในเรื่องของการเจริญฌานคือรูปฌานอรูปฌานและโลกุตตรกุศลเนี่ยค่ะ
คือกระทำกุศลให้ถึงพร้อมทำให้มรรคจิตนั้นปรากฏโลกุตระจิตก็ปรากฏเกิดขึ้นความสำเร็จจากการทำให้จิตเข้าสู่โดยความเป็นฌานทำให้จิตนั้นมีมรรคจิตเกิดขึ้นก็คือการเจริญในเรื่องของสมถะและวิปัสสนากุศลทั้ง3ส่วนที่กล่าวนี้เป็นกุศลขั้นสูงค่ะไม่ใช่สักเพียงแต่ว่าทำให้เราพ้นไปจากอบายได้เท่านั้นแต่ยังสามารถทำให้เราพ้นไปจากทุกข์ได้ค่ะในเรื่องของการเจริญภาวนาในส่วนของวิปัสสนานะคะก็ยังส่งผลทำให้เราพ้นไปจากทุกข์ได้